จริงๆแล้วเฮาคันจนทนไม่ไหวเลยหวังพึ่งร้านสระผมให้ฉันคันตั้งแต่โคนผมเอาออกเอามันเอาหนีจากผมเพราะเฮาเหมือนมันเริ่มช่อนชัยเต้นดึงดึงแวกว่ายบนหัวฉันคันตั้งแต่เมื่อคืนมันทรมานเหมือนโดนข่มขืนจากภายในฉันคันจนเกินไปเธอสะกิดมันเริ่มดีเหมือนว่าเธอทำแรงไปเริ่มเจ็บหัวขึ้นทุกทีทั้งที่เฮามีมากหมายเธอยังทำเราแรงอีกเธอเริ่มดูเบาๆตรงไหลแล้วเธอก็ครางสองทีเธอเริ่มตรงไปหยิบสันไหลฉันละเวอทันทีหรือว่าเธอเอาไปล้างจานเริ่มดูไม่ค่อยดีเธอบอกเฮามันต้องจัดการด้วยสันไหลนี่ของดีเราก็ดิ้นสิเธอจงอย่าใส่จริงนะเธอเอาลงสันไหลระวังเธอกัดนังศีรษะแซบนะเอามันทิ้งดีกว่าเธอจริงๆแล้วเฮาเขาไม่ใช่สันไหลทำไมถึงเอามาทำแบบนั้นผมนั้นเริ่มสับสนทำไมเธอเอาสันไหลสระผมเพราะเฮามันคันทนไม่ไหวเธอยังดึงผมมาแล้วก็คันขอผมไปร้านอื่นเธอจับผมนั่งไม่ให้ผมยืนอีกต่อไปร้านเล่นกันเพลินดีเธอก็เห็นเป็นเรื่องมันเธอเรียกคนในร้านมานี้ขยีหัวไปพร้อมกันคนก็มารุมขายีนำกระชอกเป็นสายทานและสะหัวเสร็จแล้วก่อนนี้แถมยังมาบอกว่าหอมจังฟองบนหัวมันยังมีและเธอก็เอามาล้างจานพอสาแล้วก็ว่าจันนี้เธอทวงราคาที่ 2,000 ยังมาทำห้ามันนี้เอาสันไลซ่าหัวกันและหัวก็ยังขันเขาคงยังดินอยู่นะเธอขันตรงตีนผมเลยนะเธอนี่แหละสันไหลจากร้านเธอยังทำหาเงินอีกเลยจริงๆแล้วเฮาควรจะทำอย่างไรเธอจึงถึงทำร้ายที่หัวฉันหัวที่มันหมักหมมยังหยอดสันไหลลงมาสาบผมและเฮามันคงจะสะใจเต้นดึงดึงยังคงอยู่ตรงนั้นทำกับหัวคนอื่นยังยืนยิ้มหวานฉันคงต้องยืนบอกว่าเรามารณีด้วยใจยังหวังพึ่งให้เธอมาช่วยฉันทำประร้านตัดผมยังบอกราคา 2,000 จากผมถ้าเจ้าทำงานนี้ด้วยใจจงนึกถึงการงานนาทีนั้นเจ้ายังแกล้งคนอื่นเจ้าจงหยุดงานไม่ต้องมาฟื้นทำต่อไปสันไหลทำไมถึงเอามาทำแบบนั้นผมนั้นเริ่มสับสนทำไมเธอเอาสันไหลสาผมเพราะเฮามันคันทนไม่ไหวเธอยังดึงผมมาแล้วก็คันขอผมไปร้านอื่นเธอจับผมนั่งไม่ให้ผมยืนอีก